สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้ขออาศัยต้นไม้ต้นชนิดนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังนายรักต้นไม้นะครับรู้สึกพิงต้นไม้แล้วรู้สึกสบายสบายนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะสบายไปมากกว่านั้นนะครับถ้าเราได้ปลูกต้นนี้นะครับชื่อว่าต้นพวงนะครับเพื่อนๆ นะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจชนิดนึงนะครับที่นายรักต้นไม้อยากจะมาแนะนำนะครับแล้วอยากจะให้เพื่อนๆ นะครับอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับเขาชื่อว่าต้นพวงนะครับต้นพวงนะครับนี้นะครับต้นพวงเป็นต้นไม้นายรักต้นไม้อยากจะมาแนะนำว่าเป็นไม้เศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆ นะครับเป็นต้นไม้หายากนะครับแล้วก็นายรักต้นไม้เคยใช้เขาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะหายากนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ยากมากๆนะครับถ้าใครมีต้นกล้านะครับหรือว่าหามาปลูกได้นะครับเอามาปลูกเลยนะครับต้นพวงนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงข้อดีของเขานะครับว่าข้อดีของเขานะครับนอกจากใบนะครับที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเอาไปทำเป็นใบตองนะครับห่อปลาทูนะครับสมัยก่อนนะครับห่อปลาทูห่อไก่ย่างนะครับที่อำเภอหนองกี่บ้านผมเนี่ยนะครับใช้ไปห่อไก่ย่างนะครับแล้วก็ไปห่อพวกปลาทูนะครับไปห่อข้าวนะครับใช้แทนกระดาษนะครับทุกวันนี้ก็ใช้กระดาษกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับต้นพวงนะครับนอกจากจะเป็นไม้เศรษฐกิจเอาไปทำบ้านเรือนแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับต้นขนาดนี้นะครับอายุไม่ถึง20ปีนะครับเพื่อนๆ นะครับต้นนี้นะครับ แล้วก็เอาไปทำเป็นฝาบ้านนะครับนี่ใบของเขานะครับเราจะสานเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อนๆ นะครับคนผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนะครับที่ทำบ้านนะครับก็จะสานไม้ไผ่นะครับเอาใบพวงเนี่ยนะครับมาแนบกันนะครับเอาไผ่ที่เราสานได้แล้วนะครับจากสานได้แล้วนะครับมาแนบแล้วก็มาทำเป็นฝาบ้านนะครับคล้ายๆกับฝาบ้านของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะให้ความเย็นนะครับดีมากๆนะครับสำหรับการทำบ้านสมัยก่อนนะครับสำหรับต้นพวงนะครับไม่รอช้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูลักษณะต้นของเขานะครับแล้วก็ดูความสวยงามของเขาข้างบนหัวผมนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับก่อนไปนะครับผมจะขอกอดสักหน่อยนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับต้นพวงต้นนี้นะครับหุ้มได้พอดีนะครับเพื่อนๆไปนี่แหละครับลักษณะใบของต้นพวงนะครับต้นพวงจะจัดอยู่ในประเภทของต้นเต็งต้นลังนะครับแล้วก็ต้นยางนานะครับเพื่อนๆ นะครับขออภัยด้วยนะครับนี่คือลักษณะของต้นพวงนะครับตอนนี้ใบกำลังอ่อนนะครับเนี่ยแหละครับนายรักต้นไม้เคยได้ใช้ใบของเขานะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจต้นหนึ่งนะครับที่นายรักต้นไม้อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามากๆนะครับในด้านของความอุดมสมบูรณ์นะครับของผืนป่านะครับถ้าท่านใดที่จะปลูกป่านะครับแล้วขาดต้นพวงนี้นะครับถือว่าป่าของท่านไม่สมบูรณ์นะครับแม้แต่ต้นของป่าของนายรักต้นไม้นะครับยังขาดต้นไม้ชนิดนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับยังตามหาอยู่นะครับที่จะเอาเขามาปลูกในสวนป่าของนายรักต้นไม้ให้ได้นะครับอันนี้นะครับต้นพวงอายุกว่า20ปีนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับต้นไม้ที่แนะนำเป็นไม้เศรษฐกิจวันนี้ก็คือต้นพวงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ